สวัสดีครับคุณลวิทสวัสดีครับคุณทัศวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรครับวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของโปรเจกต์เรานะครับผมครับถ้าบนที่มาและความสำคัญของโปรเจกต์เรานะฮะกูรู้ไหมว่าเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันเรามากขึ้นซึ่งทำให้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะครับผมอีกทั้งยังทำให้ความสามารถทางด้านแขนกลเนี่ยได้รับการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมากๆเลยตลอดจนมีการนำประโยชน์ของเทคโนโลยีนี้เนี่ยนำไปใช้กับหลายๆด้านครับผมคุณพลวิทย์รู้ไหมว่ามีด้านอะไรบ้างครับอย่างเช่นในด้านการแพทย์เนี่ยก็มีการนำเอามาช่วยในการผ่าตัดส่วนในด้านอุตสาหกรรมเนี่ยก็มีการนำเข้ามาทดแทนแรงงานมนุษย์รวมทั้งในด้านเสี่ยงภัยต่างๆด้านสารเคมีความมั่นคงและด้านอื่นๆครับคุณทัศน์แล้วเราจะพูดถึงขอบเขตไงดีครับตามไปดูกันเลยครับคุณทัศน์ที่เราตั้งนะคะก็จะมีทั้งหมด3ข้อนั่นเองค่ะข้อแรกนะคะก็คือการปรับปรุงกลไกการเคลื่อนที่ของแขนกลนั่นเองค่ะข้อที่2นะคะเราจะทำการออกแบบและจัดสร้างนะคะระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะที่ทำการควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกลนั่นเองค่ะข้อสุดท้ายก็คือข้อ3นะคะเราจะทำการควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกลให้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้นะคะแล้วประโยชน์ของโครงงานเราเนี่ยมีอะไรบ้างคะก็จากที่เราได้ทำโครงงานนี้นะคะสิ่งที่เราจะได้ก็คือเราอ่ะจะเข้าใจสมการแบบผม degree of freedom มากขึ้นและเมื่อเราได้สมการแล้วเนี่ยเราก็จะนำไปเขียนโปรแกรมค่ะและความรู้ที่เราได้เนี่ยเราก็จะนำไปใช้กับนวัตกรรมอื่นๆค่ะเพื่อให้หุ่นยนต์แขนกลของเราเนี่ยทำงานได้อย่างสมบูรณ์อีกครั้งค่ะค่ะโครงงานนี้นะคะเป็นการศึกษาเพื่อออกแบบและจัดสร้างระบบควบคุมซึ่งประกอบไปด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง6ตัวและโพเทนทิโอมิเตอร์สำหรับวัดมุม6ตัวค่ะค่ะส่วนนี้นะคะจะพูดถึง Kinematic Equation นั่นเองค่ะในการคอนโทรลแขนกลนะคะให้ไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้นะคะมีความจำเป็นในการใช้สมการในการหาค่าตำแหน่งและค่ามุมของแต่ละจอยของมอเตอร์ของแขนกลนั่นเองค่ะซึ่งจะมีแบ่งเป็น2ส่วนนะคะทั้ง Forward Kinematic และ Inward Kinematic ค่ะอันนี้คือรูปแบบของ forward kinematic นะคะและนี่นะคะคือหน้าตาของ inward kinematic นั่นเองค่ะ inward kinematic นะคะเราจะใช้วิธีการวิเคราะห์แบบ geometry นะคะในการวิเคราะห์หาสมการออกมาค่ะโดยที่มุมฟรีนะคะคือมุมที่ gripper นะคะจับวัตถุด้วยมุมที่เราต้องการนะคะโดยวัดจากแนวระนาบนั่นเองค่ะส่วนขอบเขตนะคะขอบเขตของการเคลื่อนที่เรามีกำหนดไว้ว่า x นะคะเคลื่อนที่ได้ตั้งแต่ลบ44ถึง44เซนติเมตรค่ะ y นะคะเคลื่อนที่ได้ตั้งแต่ลบ44ถึง44เซนติเมตรและ Z เคลื่อนที่ได้ตั้งแต่0ถึง63เซนติเมตรนั่นเองค่ะในส่วนของการออกแบบตัวควบคุมนะครับในโครงงานนี้เราจะใช้ตัวควบคุมเป็นตัวควบคุม PID ซึ่งสามารถทำให้ Error ของระบบมีค่าเท่ากับ0ได้ในขั้นตอนแรกเราต้องทำการเก็บข้อมูลของแต่ละมอเตอร์เพื่อใช้ในการวิเคราะห์หาสมการของระบบนะครับหลังจากที่เราได้สมการของระบบแล้วเราจึงสามารถนำไปออกแบบตัวควบคุม PID ได้ด้วยวิธีการ root locus และโปรแกรม MATLAB ในการช่วยหาตัวแปรต่างๆของตัวควบคุม PID หลังจากที่เราได้ตัวแปรต่างๆของตัวควบคุม PID แล้วก่อนที่เราจะนำไปทดสอบจริงเราต้องนำไป simulation ด้วยโปรแกรม MATLAB ก่อนเพื่อดูว่าเป็นไปตามทฤษฎีหรือไม่หลังจากที่เราได้ทำการ simulation แล้วผลปรากฏว่าตัวควบคุม PID ที่หามาได้สามารถทำให้ error ของระบบมีค่าเท่ากับ0ตรงตามทฤษฎีจึงสามารถนำไปทดสอบจริงได้ครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของการดำเนินงานนะคะโดยแผนกลของเราจะมีอยู่แล้วแต่เราจะทำการสร้างชุดระบบควบคุมใหม่ทั้งหมดค่ะโดยภาพรวมของโครงงานของเรานะคะก็คือจะรับข้อมูลจากคอมพิวเตอร์ส่งให้กับมาสเตอร์คอนโทรลเลอร์เพื่อกระจายคำสั่งไปยังสเลฟคอนโทรลเลอร์ด้วย I2C busและควบคุมมอเตอร์ผ่านมอเตอร์ไดเวอร์จากนั้นจะฟีดแบ็กค่าด้วยโพเทนเชียลมิเตอร์ค่ะและเราได้ทำการรวบรวมอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ในกล่องคอนโทรลเลอร์แล้วนะคะซึ่งประกอบไปด้วยมาสเตอร์คอนโทรลเลอร์โดยเราจะใช้เป็น Arduino Mega นะคะบอร์ด PCB ทั้งหมด3บอร์ดโดยแต่ละบอร์ดจะประกอบไปด้วย Slave Controller โดยเราจะใช้เป็น Arduino Nano ค่ะแล้วก็มอเตอร์ไดเวอร์ TV 6612 FNG ค่ะแล้วก็จะมี power supply กระแสตรง12โวลต์3ตัวสำหรับเลี้ยงคอนโทรลเลอร์ทั้งหมดค่ะต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการควบคุมผ่านกราฟิก user interface นะคะม
างจะเป็นในส่วนของกราฟิก User Interface หรือว่า GUI นะครับ GUI เนี่ยเป็นหน้าต่างสำหรับรับคำสั่งจากผู้ใช้งานเพื่อทำให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถทำงานได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้นสำหรับตัว GUI ของพวกเราเนี่ยจะใช้ Master Controller ในการสร้างหน้าต่างขึ้นมาเพื่อรับคำสั่งและทำงานร่วมกับหน้าจอ LCD การทำงานภายใน GUI เนี่ยจะแบ่งออกเป็น4ส่วนด้วยกันนั่นก็คือส่วนสำหรับป้อนค่าส่วนสำหรับกระจายค่าไปยังตัวแปรต่างส่วนสำหรับคำนวณค่าด้วยสมการ Inverse Kinematic และส่วนของการฟีดแบ็กค่าตำแหน่งและมุมที่แขนกลได้รับโดยค่าตำแหน่งในกรอบสีเขียวนั้นเนี่ยจะทำการแสดงบนหน้าจอ LCD ด้วยเช่นกันสำหรับฟังก์ชันการใช้งานของ GUI เนี่ยจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด5โหมดด้วยกันนั่นก็คือ Home Mode เป็นคำสั่งที่ใช้ให้แขนกลเคลื่อนที่กลับมายังตำแหน่ง Set Point Auto Mode เป็นการสั่งให้แขนกลทำงานเป็นชุดคำสั่งที่เราได้ทำการกำหนดไว้แล้วโดยที่ไม่ต้องทำการป้อนค่าให้กับแขนกลตลอดเวลา Position Mode ใช้สำหรับป้อนค่าตำแหน่งให้เคลื่อนที่ไปยังตำแหน่งที่เราต้องการโดยการป้อนค่า x y z และมุมของปากแกลบต่างๆ Degree Mode จะคล้ายกับ Position Mode ต่างกันตรงที่เราป้อนค่ามุมแทนการใส่ค่า x y z ซึ่งจะไม่ผ่านการคำนวณ Inverse Kinematic สุดท้ายเป็น PID Modeใช้สำหรับการปรับตั้งค่าตัวควบคุม PID แต่ละจอยของแขนกลรวมทั้งแสดงค่า PID ที่ใช้ณปัจจุบันค่ะเรามาดูผลการดำเนินงานของโครงงานกลุ่มเรานะคะหลังจากที่เราจัดสร้าง controller box แล้วนะคะเราก็ทำการเอา controller box นะคะมาคอนโทรลกับแขนกลของเราค่ะนี่นะคะคือรูปร่างหน้าตาของแขนกลของเรานะคะจะทราบว่าทั้งสองนี้ทำอะไรอยู่หรอคะตอนนี้กำลังทดสอบการใส่ค่าโดยการอินพุตด้วยมือครับอ๋อค่ะแล้วอินพุตด้วยมือนี่อันนี้มาดูที่ position 1ถูกไหมคะครับที่ตอนแรกที่1ถูกไหมคะเพราะว่าอันนี้คือเมื่อสักครู่แอบเห็นว่าเขาเซตโฮมที่ตรงนี้เซตหรอขอดูว่าการทำงานของอันนี้มีอะไรบ้างการทำงานของคอนโทรลเลอร์ของเราเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น4ฟังก์ชันด้วยกันนี่คือโหมดแมนนวลโหมดโฮมโหมดออโต้แล้วก็โหมดดีกีครับผมค่ะอันนี้คือโหมดโฮมถูกไหมคะเมื่อสักครู่นี้เห็นไปเป็นโหมดโฮมครับอ๋อไม่ว่าแขนกลของเราเนี่ยจะอยู่ตำแหน่งไหนเรากดปุ่มโฮมเนี่ยแขนกลก็กลับมาที่จุดเซตพอยต์ของเราอ๋อค่ะแล้วโหมดต่อไปคือโหมดออโต้ครับค่ะออโต้เนี่ยจะทำงานเป็นชุดคำสั่งคือเราป้อนคำสั่งไปแค่ครั้งเดียวแขนกลของเราเนี่ยก็จะสามารถทำงานได้ตามที่เราได้โปรแกรมไหมครับแล้วจำกัดไหมคะว่ามันจะเคลื่อนที่ได้ทั้งหมดกี่ครั้งหรืออะไรอย่างนี้ไม่จำกัดครับขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการมากน้อยแค่ไหนอ๋อค่ะงั้นช่วยแสดงให้คุณผู้ชมทางบ้านดูหน่อยได้ไหมคะยินดีครับค่ะหมวดนี้นะครับก็จะเป็นหมวดของการหยิบสิ่งของสักครู่นะครับนี่นะครับจะเป็นหมวดการหยิบสิ่งของโดยเราจะทำการโปรแกรมไว้ว่าเราเนี่ยจะหยิบตัวก้อนสี่เหลี่ยมสองก้อนเนี่ยกลับไปกลับมายังตำแหน่งที่เรากำหนดไว้ดูจากอันนี้นะคะน้องแขนกลของเรากำลังค่อยๆปล่อยแขนกลอันนี้คือถือว่าเป็น1 position ใช่ไหมคะใช่ครับอ๋อแล้วในการทำงานของลูกเนี้ย position ที่เรากำหนดไปทั้งหมดเนี่ยทั้งหมดกี่ position หรอ18 position ครับที่กำหนดเยอะเนี่ยเพราะว่าเพื่อให้หุ่นยนต์ของเราเนี่ยวางกล่องได้สมูทที่สุดครับอ๋อค่อยๆวางถูกไหมคะถูกต้องครับแล้วการทำงานของมันจะจบตรงไหนอะคะก็ไปจบที่ตำแหน่งโฮมหรือตำแหน่งเซตพอยต์ครับคือคุณกำลังจะหมายความว่าเมื่อมันทำงานเสร็จเนี่ยสุดท้ายมันก็จะไปอยู่ที่เซตพอยต์หรือโฮมถูกไหมคะถูกต้องครับอ๋ออันนี้ก็คือมันก็จะทำงานไปเรื่อยๆจนกว่าพบคำสั่งที่เราได้อ๋ออันนี้คือการเคลื่อนย้ายวัตถุไปยังตำแหน่งที่ต้องการของวัตถุใช่แล้วก็ทำอย่างอื่นถูกไหมคะอ๋ออันนี้ก็คือออกจากลูปที่มาที่เซตพอยต์แล้วการเสร็จเรียบร้อยอ๋อนอกจากที่ออโต้ทำที่เป็นฟังก์ชันออโต้ทำอะไรได้แบบนี้แล้วมีอะไรอีกไหมคะแน่นอนครับค่ะในส่วนของโหมดออโต้เราได้ทำการป้อนชุดคำสั่งให้หยิบขวดน้ำได้ครับโอ้ค่ะแล้วหยิบขวดน้ำอย่างเดียวเหรอคะหรือว่าก็คือหยิบขวดน้ำส่งให้ตำแหน่งต่างๆได้ครับโอ้ค่ะงั้นส่งมาตรงนี้ได้ไหมคะเนี่ยยินดีครับผม
ตอนแรกเราต้องป้อนโหมดก่อนนะครับนะครับผมแผ่นโดมก็จะหยิบขวดน้ำจากมือผมนะครับไปยังตำแหน่งที่ผมต้องการครับผมเชิญหยิบได้เลยครับนะผมจากนั้นแขนกลเราก็จะไปยังตำแหน่งเสร็จพออยู่ตำแหน่งผมครับครับอันนี้คือเสร็จชุดคำสั่งที่เราได้ป้อนไปครับมันทำงานได้จริงๆนะคะเนี่ยครับผมจากการทดลองที่เราได้มานะครับผมแสดงให้เห็นว่าสมการ Invert แล้วก็ Forward Kinematic ที่เราหามาได้เนี่ยสามารถนำไปใช้ควบคุมแขนกลเปลี่ยนตำแหน่งต่างๆได้ผ่านชุดควบคุมเกียร์ดีแล้วก็จัดสร้างชุด Controller Box ครับให้เป็นชุดควบคุมระบบการเคลื่อนที่ของแขนกลครับโดยสามารถควบคุมการเคลื่อนที่ของแขนกลให้เปลี่ยนตำแหน่งต่างๆได้จริงและสามารถป้อนชุดคำสั่งได้ครับถ้าผมจากผลลัพธ์ที่เราได้กล่าวไปเนี่ยเราสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมปัจจุบันได้เช่นอุตสาหกรรมรถยนต์ที่เราใช้แขนกลต่างๆในการหยิบเครื่องมือเครื่องไม้นะครับผมแล้วก็สามารถนำความรู้ไปสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆได้ครับค่ะก็สุดท้ายนี้กลุ่มพวกเราก็ขอขอบคุณอาจารย์ที่ปรึกษาทั้ง2ท่านและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลการบินและอวกาศค่ะก็พวกเราขอจบการรายงานเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ